ัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะพบผมอีกครั้งใน Cross Talk กับ Cross Talk Channel นะวันนี้เราก็อยู่กับ Stardew Valley กันต่อนะครับผมก็ตื่นขึ้นมานะครับในวันอาทิตย์ที่28แล้วก็มีจดหมายมานะฮะซึ่งจากคุณดิมิทรีสนั่นเองนะเขาบอกว่าในคืนนี้ตอน4 ทุ่มเนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่สวยงามและหายากเกิดขึ้นนั่นก็คือเหล่าแมงกะพรุนแสงจันทร์จะว่ายน้ำผ่านเมืองเพอร์ลี่แคนของพวกเรานะซึ่งพวกมันอยู่ในระหว่างการเดินทางที่ยาวนานลงใต้เพื่อหนีหน้าหนาวนั่นเองและพวกเราชาวเมืองทุกคนเนี่ยก็จะไปรวมตัวที่ทะเลนะเพื่อดูความสวยงามนายก็อย่าพลาดล่ะเดี๋ยวเจอกันคืนนี้หลังจากนั้นผมก็มาทำงานฟาร์มทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นการคุยกับไก่เก็บไข่นะครับเอาฟางให้อาหารไก่นะฮะก็วันนี้เห็นว่าเจลลี่ผมเนี่ยได้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปคอมบีคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ได้นะฮะเก็บเกี่ยวดอกทานตะวันอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือพืชผลวันนี้ครับบลูเบอร์รี่ผมนะครับออกผลแล้วนะครับเราก็จะเก็บเอาไปขายให้หมดเลยแล้วก็หลังจากขายเรียบร้อยผมก็จะเอาพรวดเนี่ยตีต้นบลูเบอร์รี่ให้หมดเลยนะครับแต่ว่าเราจะเว้นตัววีดกับคอนเอาไว้เพราะว่ามันสามารถโตได้ในฤดูหน้านั่นเองเพราะถ้าไม่ตีเราต้องมาเสียเวลาตีพรุ่งนี้อีกนะฮะหลังจากจัดการฟาร์มเรียบร้อยนะฮะวันนี้ผมก็จะเอาของไปแจกชาวเมืองกันรวมถึงเอาจีโอดไปเคาะด้วยนะแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าจะเอาพลั่วเนี่ยไปอัพให้เป็นตัวคอปเปอร์ด้วยมันจะทำให้เราเนี่ยเคาะหินแล้วก็ลงเหมืองได้ง่ายขึ้นในอนาคตนะไปกันเลยผมก็มุ่งหน้าไปที่บ้านคุณคลินก่อนเลยนะฮะแล้วเราก็ได้ขวานมาซึ่งผมเอาขวานเนี่ยมาอัพเมื่อ3วันก่อนนะครับเป็นขวานเหล็กนะหลังจากนั้นนะผมเอาของมาให้คุณคลินครับเอาหยกมาให้คุณคลินตอนแรกคิดว่าจะเอาจีโอดมาเคาะแต่เราลืมคิดว่ามันไม่มีที่แล้วนะแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็เอาของมาแจกชาวเมืองที่เหลือนะไม่ว่าจะเอาพริกมาให้คุณลุงลิวอิสนะฮะเอาทานตะวันมาให้สาวสวยฮาเล่แล้วก็เอาหยกมาให้น้องเอมิลี่นะครับแล้วเอาพริกให้คุณเจมานี่ที่ฟาร์มเอาวอยเอสเซนต์มาให้คุณพ่อมดนะฮะแล้วก็เอาดอกไม้ไปให้คุณลีนัสนั่นเองหลังจากนั้นผมก็ขอมาเก็บที่บ้านอีก1 รอบนะครับแล้วเราก็จะไปเคาะจีโอดกันต่อเหมือนเดิมครับพอเคาะเสร็จเนี่ยผมก็เอาของมาให้คุณกุนเทอร์นะครับอะไรที่บริจาคได้บริจาคแล้วหลังจากนั้นผมก็กลับไปที่บ้านคุณคินต่อเพื่อเคาะที่เหลือนะครับแล้วก็เอาพลั่วเนี่ยมาอัพเพราะผมได้เอาคอปเปอร์มา5 อันแล้วพอเสร็จภารกิจทุกอย่างนะผมก็ไปที่เชลลิงคาร์ดนะไปดูว่ามีอะไรขายบ้างซึ่งวันนี้มีของจริงๆก็คือมีขนเป็ดขายนะฮะ625 บาทนะผมก็จัดไปเลยครับหลังจากนั้นเราได้ขวานมาใหม่นะครับซึ่งขวานนี้เนี่ยมีความสามารถเพิ่มขึ้นคือมันสามารถตีตัวนี้ได้นี่ปึ๊บ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 ป๊าบโอ้โหแมปได้ฮาร์ดวูดมา8 ชิ้นนะครับแล้วก็มันก็เปิดทางเข้ามาในป่านะครับวันนี้ฉันเดินเข้าป่านะครับแล้วก็ในป่าเนี่ยก็จะมีพวกเห็นไหมครับมีมอนด้วยนะมีสลายนะฮะเป็นแหล่งที่เราเนี่ยจะได้ฮาร์ดบูดเยอะมากๆนะครับในป่าเนี่ยวันหนึ่งได้ประมาณ8 ฮาร์ดบูดนะเจ๋งมากๆโอ้โหก็มีบ่อนุ่งบ่อน้ำนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นสิ่งปลูกสร้างอะไรนะครับเดี๋ยวมันจะมีความสำคัญในครั้งหลังเราจะอุบไว้ก่อนนะครับเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนผมก็เดินทางนะกลับไปบ้านดีกว่าวันนี้เรายังมีเวลาเหลือเยอะมากนะครับในการรออีเวนต์กลางคืนนะฮะดังนั้นเอาขวานอันใหม่เนี่ยมาลองกันหน่อยมาตัดไม้หน่อยจะได้แบบมีไม้ไว้ใช้สอยนะฮะของเยอะมากเกินไปแล้วผมก็คราฟหีบเพิ่มนะฮะหลังจากนั้นตัดไม้มาพอสมควรนะครับตอนนี้จะ2 ทุ่มแล้วนะครับผมก็คิดว่าจะเอาของที่เหลือนะไปให้เพื่อนๆนะที่ซาลูนนะฮะมีคัตซีนมานะฮะเจอพ่อหนุ่มเชนของเรานะยืนเปล่าเปลี่ยวดริงก์อยู่คนเดียวนะครับแถวเรานะครับก็เดินเข้าไปหานะครับโอ้มาซะดึกแล้วนะคอสด็อกมาไหนๆก็มาแล้วมาดื่มด้วยกันฉันมีเบียร์กระป๋องนึงมาจัดซะหน่อยโคตรเบื่อเลยกับชีวิตแบบเนี้ยเชนเป็นอะไรพอเมาแล้วทุกคนจะเริ่มพูดนะพูดความรู้สึกนะฮะเฮ้ยคอสอกฉันถามจริงเหอะนายเคยรู้สึกไหมแบบรู้สึกว่าไม่รู้จะทำอะไรอ่ะแล้วชีวิตนายเนี่ยกำลังจะพังโหเชนนะครับก็น่าเห็นใจนะที่เขาทำตัวแบบแย่ๆพูดแย่ๆนะครับกินเหล้าทุกวันเพราะเขาเหมือนมีอะไรในใจแบบนี้นั่นเองเหมือนแบบว่าชีวิตของนายติดอยู่ในเหวลึกแห่งความทุกข์ซึ่งเหวนั้นเนี่ยมันก็ลึกมากซะจนนายไม่เห็นแสงของวันใหม่เลยนายเคยเป็นแบบนี้หรือเปล่าโหเชนทำไมแบบเครียดขนาดนี้เนี่ยโอ้ยเราก็สงสารนะแล้วฉันก็รู้สึกว่าไม่ว่าฉันจะพยายามหนักขนาดไหนฉันก็ไม่แข็งแกร่งพอที่จะปีนขึ้นมาจากไอ้หลุมบ้านนั่นเลยโอ้ยเชนเครียดขนาดนี้มาเป็นเพื่อนเราดีกว่าโอ้โหยเราก็ได้ยินดังนั้นสดให้หมดมันโดนใจเหลือเกิน
เฮ้ยทำไมดวดเร็วขนาดนั้นเนี่ยสิ่งที่ฉันพูดควรจะโดนใจนายใช่ไหมมันโดนเต็มๆเลยเพื่อนเฮ้ยแต่การแบบดวดหมดแก้วหมดแก้วแบบนี้เนี่ยอย่าทำเป็นนิสัยนะมันอาจจะทำลายชีวิตของนายได้นะรู้เปล่าวันนี้นะครับเป็นการแนะนำจากกูรูด้านแอลกอฮอล์นะครับเพื่อนเชนนั่นเองวันนี้เนี่ยตับฉันบอกว่าควรจะพอแล้วล่ะต้องรู้ลิมิตของตัวเองแล้วล่ะคืนนี้แยกย้ายดีกว่าไว้เจอกันนะคอสดอกโอเคเชนเพื่อนยากไว้เจอกันนายเครียดขนาดนี้บอกเราได้นะเว้ยคาสินก็จบไปนะครับโอ้โหเราก็แบบเมาเลยแหละเนี่ยเห็นไหมครับด้านบนครับเดินโตเตนครับตัวแอบมีแดงนะพอเรากินแบบทีเดียวหมดไปเลยนะครับ1แก้วนะสุดยอดจริงเห็นไหมเดินช้าลงด้วยนะฮะโอ้เชนก็เป็นคนที่น่าสงสารนะคือเขาเหมือนเป็นคนเครียดดังนั้นนะครับเขาก็เลยหาทางออกโดยการดื่มเบียร์ทุกวันซึ่งถามว่ามันเป็นทางออกที่ดีไหมไม่รู้แต่ผมคิดว่าคนเราก็จะมีวิธีแก้ปัญหาของตัวเองนะแล้วผมนะครับก็มาที่ซาลูนนะเพื่อมาแจกของชาวประชาชีที่เหลือนะฮะอ่ะเอาไปเลยเจ๊แพรมาพลิกไปคุณกัสอ่ะโอ้คุณกัสแกชอบไดมอนด์นะฮะหลังจากนั้นผมก็ออกมาจากซาลูนเพื่อจะเอาขนเป็ดแล้วก็เจลลี่เนี่ยไปไว้ที่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์นะจ๊ะตรงนี้เลยขนเป็ดนะครับปึ๊บไดวันโดของเอมิลี่นะฮะแล้วก็ตัวเจลลี่เนี่ยเป็นแอนดี้แซนบันโดปึ๊บเหลือแค่2เท่านั้นนะครับแอนดี้แซนบันโดนะฮะภารกิจทุกอย่างเสร็จเดี๋ยวเรามุ่งหน้าลงไปที่ทะเลกันดีกว่าเราไปดูแมงกะพรุนแสงจันทร์กันดีกว่ามาแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชายหาดแล้วนะฮะโอ้ก็เห็นเจ๊แพมสวัสดีครับเจ๊แพมสวัสดีครับคุณกัสเขาเจอเพนนีนะครับเจออ้าววินเป็นไงเซบาสสวัสดีเซบาสชอบอะไรมืดๆแซมบอกว่ามันจะมีพิษหรือเปล่านะแล้วแอบบี้ก็แบบตื่นเต้นนะเอาเจ๊สวัสดีฮาเล่ฮาเล่บอกลืมคาเมรามาเอาอเล็กสวัสดีอเล็กบอกซัมเมอร์จะหมดแล้วนะเขาชอบนะเอาเชนเหมือนยากเพิ่งดิ้งกันมาเมื่อกี้เป็นไงบ้างสวัสดีคอสด็อกตอนนี้ฉันคิดว่าแมงกะพรุนแสงจันทร์อยู่ใกล้ๆแถวนี้แล้วล่ะเพราะฉันเห็นแสงแวบๆไกลๆจากทะเลฝั่งนู้นน่ะแล้วพวกเราก็จะปล่อยเรือเทียนโคมลอยเนี่ยจากท่าเรือเป็นการทักทายเหล่าแมงกะพรุนแสงจันทร์กันพอเริ่มเหตุการณ์นะครับคุณลิวอิสนะครับก็ปล่อยเรือโคมลอยที่มีเทียนนะฮะเหมือนเป็นแบบการส่งสัญญาณอะว่าแบบมีแสงนะฮะก็จะเป็นการเหมือนให้เขาเนี่ยเข้ามาใกล้ตรงนี้มากขึ้นโอ้มาแล้วโอ้ยเป็นแมงกะพรุนแสงจันทร์ครับมีออร่าเป็นของตัวเองนะสวยงามจังโอ้ยมาอีกแล้วตัวที่2ตัวที่3โอ้ยมันเหมือนเป็นการเอาเทียนเนี่ยเข้าไปล่อนะครับให้มีแสงเข้ามานั่นเองโอ้ยมากันเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้สวยงามจังเลยโอ้ยตัวเล็กตัวน้อยก็มานะซึ่งคุณดิมิเทียสก็ได้อธิบายให้เราฟังนะว่าที่เขามาที่นี่เพราะว่าเขาหนีหนาวนั่นเองลงทางใต้ถ้าแบบแพลนมาฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมี4คนนะแอบบี้เซบาสนะครับแซมแล้วก็วินครับจะมืดๆหน่อยฮะเฮ้ยเราเห็นตัวอะไรแปลกๆอีกตัวนะครับเหมือนเป็นราชินีหรือผู้นำกลุ่มหรือเปล่านะครับเขาเข้ามาคุยกับเราหรือเปล่าสวัสดีครับสวยงามนะฮะโอ้เหตุการณ์ก็จบไปนะครับทุกคนก็มีความสุขในที่สุดฤดูร้อนก็ได้จบลงและตอนนี้เหล่าแมงกะพรุนแสงจันทร์ก็ได้นำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อันน่าพิศวงเข้ามาด้วยโหเที่ยงคืนแล้วนะครับตอนนี้ไม่ไหวนอนดีกว่าฝันดีนะทุกคนเป็นการปิดฤดูนะครับที่ดีนะครับก็ทำเงินไม่ได้พอสมควรเลยประมาณ 4,500 มาเริ่มฤดูใหม่นะครับฤดูฟอลของปีแรกนะครับมาพอออกจากบ้านโอ้โหเห็นไหมครับเปลี่ยนไปเลยนะฮะตอนนี้จากหญ้าเขียวๆกลายเป็นแบบสีส้มๆไปหมดเลยเหมือนเดิมครับผมก็ต้องทำงานฟาร์มนะก็คือจัดการคอกสัตว์ให้เรียบร้อยเก็บไข่ให้เรียบร้อยนะแล้ววันนี้เราจะเตรียมดินกันนะครับเพื่อการปลูกเมล็ดพันธุ์ของฤดูนี้กันนั่นเองวันนี้งานใหญ่มากนะแต่เราจำเป็นต้องทำเพราะว่าเป็นต้นฤดูนั่นเองนะวีดกับคอนก็ยังสวยๆนะยังอยู่ได้อยู่เห็นไหมผมก็แบบมาเก็บเกี่ยววีดได้นะฮะเป็นการรักษาหน้าดินไปในตัวนั่นเองหลังจากเตรียมดินเรียบร้อยนะครับผมก็จะมุ่งหน้าไปที่ร้านคุณปีแอร์นะครับเพราะว่าเราจะไปซื้อเมล็ดกันนั่นเองซึ่งต้องซื้อกันหลายรอบหน่อยนะฮะ
ซึ่งรอบแรกเนี่ยผมก็ได้พัมกินมา8เอทแพนมา8แจมมา8นะวีทมา17แล้วก็ซันฟลาวเวอร์ซีดมา5เอาไปปลูกก่อนนะแต่เราจะไม่ซื้อแค่นี้นะครับหลังจากปลูกล็อตแรกเรียบร้อยนะผมก็ไปร้านคุณบีเออีกครั้งนึงครับเพื่อไปซื้อล็อตที่2ซึ่งล็อตที่2เนี่ยมีความสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าจะเป็นล็อตที่เราใช้ทำเงินนั่นเองผมก็จัดเต็มเลยครับซื้อแคนเบอรี่นะครับแล้วก็ซื้อสปีดโก้เป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็มีอัลคาลีนซีดแล้วก็แฟรี่ซีดมาด้วยซึ่งปุ๋ยเนี่ยอันอื่นนอกจากตัวแคนเบอรี่เนี่ยผมจะใช้ปุ๋ยธรรมดาที่เราคราฟได้นะครับแต่ตัวแคนเบอรี่เนี่ยที่ผมบอกว่ามันจะเป็นตัวทำเงินนะครับผมจะใช้ตัวสปีดโกนะครับซึ่งสปีดโกเนี่ยมันจะเร่งทำให้ออกผลเนี่ยเร็วขึ้นซึ่งเหมาะกับพืชที่ออกผลได้เรื่อยๆเหมือนแคนเบอรี่นั่นเองนะผมก็มาปลูกล็อตที่2นะพอปลูกเรียบร้อยนะครับผมไปซื้อมาครั้งที่3จะเป็นตัวเกฟสตาร์เตอร์นะครับแล้วก็บล็อกคอยไม่รู้อะไรนะครับอ่ะโอ้ยปลูกเสร็จรดน้ำเสร็จเนี่ยโคตรนานเลยตอนนี้แบบ2ทุ่มแล้วอ่ะผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอาของเนี่ยไปให้ประชาชนที่ซาลูนนะครับเพราะว่าซาลูนตอนเย็นเนี่ยน่าจะมีคนบางส่วนเราจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาไปกันเลยสวัสดีครับมาพี่คลินครับเอาหยกไปนะปึ๊บตาเชนเพื่อนยากอ่ะเชนเพื่อนยากเอาพลิกไปแล้วก็เจ๊แพมเนี่ยก็พลิกได้นะเจ๊แพมเอาพลิกไปเอมิลี่เอาหยกไปแล้วกันเอาจานุปึ๊บคุณกัสนะโอเคคุณกัสเอาหยกก็พอได้นะแต่ว่าเขาแบบไม่ได้ชอบมากนะฮะคุณกัสชอบเพชรหลังจากนั้นนะครับผมก็มุ่งหน้าไปที่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์นะครับเพราะว่าจะเอาน้ำผึ้งเนี่ยไปใส่ที่แอนดี้แซนบันโดนั่นเองอุ้ยเหลืออันเดียวเท่านั้นแล้วนะจะคอมพีทแล้วนะครับแอนดี้แซนบันโดนะแล้วหลังจากนั้นพอออกจากคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์นะผมก็ขึ้นไปหาคูลีนัสที่บ้านนะไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวเลยทีเดียวเอาดอกไม้ไปให้เขานั่นเองครับบุกเต็นท์กันเลยพอทำทุกอย่างเรียบร้อยนะวันนี้เราเข้านอนกันดีกว่าฝันดีนะฮะทุกคนผมก็ตื่นมานะครับในเช้าวันใหม่นะเหมือนเดิมเลยเราก็ทำงานฟาร์มให้เสร็จนะไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำต้นไม้ที่ต้องรดเพราะว่าผมเนี่ยพลาดนะครับไปเอาจอบเนี่ยไปฟาดเอาสปริงเกิลนะครับทำให้เราต้องทำแบบนี้ก่อนเดี๋ยวพอวันนี้เนี่ยเราได้พั่วมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำแล้วไปคุยกับไก่ให้เรียบร้อยนะครับให้อาหารไก่แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับพอทำทุกอย่างในฟาร์มเสร็จเนี่ยเทศกาลแจกของก็มาจ้ามาเลยแล้วผมก็มุ่งหน้าลงมาทางใต้นะครับไปที่วูดก่อนเลยเหมือนเดิมครับเพราะว่าฮาร์ดวูดเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งเดิมนะเราก็แบบว่าเก็บฮาร์ดวูดนะวันละ8อันให้เรียบร้อยเจอเห็ดด้วยนะฮะซึ่งเห็ดตัวนี้ใช้เป็น for gathering for bundle ได้นะฮะเป็นของป่าที่เก็บในฤดูนี้ได้เราก็เก็บไว้เพราะว่าเราจะเอาไปคอมพีทได้นั่นเองพอเก็บของเสร็จเราก็ไปบ้านพ่อมดกันนะเพราะใกล้แถวนี้เอาของไปให้แกเอาไปเลยครับโอเคครับเหมือนเดิมครับทีนี้เราอยู่ใกล้ใครเราก็เอาของไปให้คนนั้นนะครับผมก็ไปให้คุณมานี่นะครับจัดการเลสไลน์4ตัวนะครับได้เงิน500นะครับผมก็เข้ามาที่ร้านคุณ BR นะครับหาแอปบี้หน่อยแอปบี้อยู่หรือเปล่าเอาของมาให้แอปบี้อ่ะเจอแล้วเอาแอปบี้เอาไปผมก็ออกมาจากร้านนะฮะอุ้ยเจอคนเดินเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราเอาพริกมาให้คุณยายดีกว่าคุณยายฮะคุณยายน่าจะชอบนะพริกเผ็ดโอเคอยู่แล้วผมคิดว่าจะมุ่งหน้าไปทะเลนะครับจะไปเก็บของที่ทะเลกันหน่อยเอ้ยอะไรเอ่ยผมก็ได้หนังสือนะครับอันนี้เหมือนที่บอกมันจะเป็น Lost Book เป็นคอลเลกชันของตัว Library นะครับเราก็เอาพริกมาให้คุณลุงเรียบร้อยโอ้เจออะไรเนี่ยแบ็คเบอร์รี่ดีแบ็คเบอร์รี่เนี่ยก็เป็นตัวที่เราสามารถเอาไปคอมพีทคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ได้นะฮะผมก็มาที่คุณคลินนะครับมาเอาพลั่วเราได้พลั่วเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวกลับไปจัดการสปริงเกิลที่ฟาร์มได้นะฮะเหมือนเดิมครับพอทำทุกอย่างเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราลงทะเลกันดีกว่าไปกันเลยฮะคัสซินก็ตัดมานะฮะเป็นแซมนะครับกับวินเซนต์นะครับอยู่ที่ทะเลเอาสวัสดีคอสด็อกเป็นไงวันนี้อากาศดีใช่ไหมล่ะใช่อากาศดีมากชิลมากตอนนี้เนี่ยฉันก็กำลังดูเจ้าน้องชายตัวแสบของฉันอยู่ก็พาเขามาเดินเล่นบ้างมันก็ดีสำหรับเขานะที่ได้มาสูดอากาศดีๆในวันดีๆแบบนี้บ้างเขาก็น่ารักนะสำหรับแซมนะเพราะว่าสนิทกับน้องชายก็พาน้องชายมาที่ชายหาดแล้วต้องมาดูแลด้วยนะเดี๋ยวถ้าน้องชายตกทะเลไปซวยนะพ่อของพวกเราเนี่ยก็เคยพาฉันกับวินส์มาชายหาดในวันที่อากาศดีๆแบบนี้นั่นแหละพวกเราชอบมากฉันก็เลยพาวินส์มาเฮ้วินส์ก็เดินมานะวินเซนต์เดินมาพี่แซมครับอะไรเหรอฮะคุณพ่อกำลังจะกลับมาเหรอครับพี่โอ้เฮ้ยอะไรเอ่ยแซมก็เฮ้ยตกใจนิดนึงนะใช่ใช่วินส์
พ่อกำลังจะกลับมาเร็วๆนี้แหละแต่ผมได้ยินพวกผู้ใหญ่เขาพูดกันว่ากองทหารของพวกเราโดนฆ่าตายไปเยอะมากเลยอะครับผมไม่รู้ว่าพ่อจะเป็นยังไงบ้างอะโอ้โหเอ็นดูนะฮะเฮ้ อย่าไปเชื่อสิ่งที่นายได้ยินสิมันไม่จริงแสดงว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นทหารนะฮะตอนนี้ไปรบอยู่นายจำไม่ได้เหรอวินพ่อเราแข็งแกร่งขนาดไหนพ่อไม่มีทางที่จะพ่ายแพ้ต่อไอ้พวกกระจอกพวกนั้นหรอกนายเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเชื่อฉันสิโอ้โหแซมน่ารักมากนะฮะก็ต้องปลอบน้องไปก่อนนะนายไม่ต้องกลัวนะถ้าหากว่านายเหงาก็ยังมีพี่กับแม่เนี่ยคอยเล่นคอยอยู่ใกล้ๆนายตลอดโหยน่ารักมากนะฮะเป็นครอบครัวที่แบบอบอุ่นน่ะเพราะพ่อไปรบอยู่นะครับดังนั้นกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดเราก็รู้เนื้อเรื่องเพิ่มขึ้นมานะครับพี่ไปเล่นต่อแล้วโอ้โหเด็กน้อยเห็นดูมากเลยอ่ะแซมนะครับก็มาสารภาพกับเรานะจริงๆแล้วเนี่ยฉันไม่รู้เลยว่าพ่อจะได้กลับมาหรือเปล่าพวกเราคอยติดตามข่าวติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดนะซึ่งกองทหารของพวกเราตายไปเป็นพันๆคนแล้วอ่ะฉันก็กลัวนะเอ็นดูนะฮะก็คือพ่อไปรบแล้วแบบทุกคนก็เครียดนะครับแต่นายสงสัยไหมว่าทำไมฉันต้องพูดอย่างนั้นกับวินส์ไปแล้วเขาให้เราเลือก2ช้อยส์นะผมก็เลือกช้อยส์ข้อที่2นะบอกว่าแซมนายทำถูกแล้วแหละพวกเด็กๆจะต้องมีความหวังนะใช่ครอสดอกนายคิดเหมือนฉันเลยฉันคิดว่าพวกเด็กๆเหล่านี้ควรจะเล่นแล้วก็มีความสุขในแบบของเขาปราบเจ้าที่พวกเขาเนี่ยยังมีความหวังอยู่ใช่แซมโลกแห่งความจริงมันโหดร้ายดังนั้นเขายังเป็นเด็กอยู่เขาไม่จำเป็นต้องมารับรู้อะไรบางอย่างในบางครั้งนะแซมก็เปลี่ยนเรื่องนะบอกว่าจำกันได้ไหมที่พวกเราคุยกันวันก่อนเรื่องที่ฉันจะฟอร์มวงดนตรีขึ้นมาน่ะพวกเราก็กำลังหามือกลองกันอยู่จำได้ทำไมจะจำไม่ได้ล่ะแซมเพิ่งเกิดไม่นานเองใช่ตอนนี้เนี่ยเราได้แอบบี้ซึ่งเธอเป็นมือกลองที่เจ๋งมากนะและเซบาสก็อยากให้เธอเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวงของเราเราจะเป็นวงแบบมีทั้งผู้ชายผู้หญิงก็เท่ไปอีกแบบนะโอเคแซมเราขอให้นายโชคดีนะโอเคแล้วผมนะครับก็ลงมาที่ชายหาดนะสรุปว่าไม่มีอะไรเลยนะในชายหาดซึ่งเนื้อเรื่องของแซมเนี่ยเราก็รู้เพิ่มแล้วนะฮะว่าสาเหตุที่ในบ้านนั้นมีแค่3คนคือมีแซมมีวินส์แล้วก็มีคุณแม่โจดี้เนี่ยเพราะว่าพ่อเขาไปลบแล้วก็จากเนื้อเรื่องเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหสุดยอดมากมันแบบบีบหัวใจผมเหมือนกันนะครอบครัวที่รอคอยคนที่ไปลบอ่ะนะรอให้เขากลับมาไม่รู้เขาจะกลับมาเมื่อไหร่ชีวิตมันก็ต้องหวังนะบางอย่างเราไม่ต้องเครียดมากหรอกถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นมาไม่ต้องเครียดจนเกินไปเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขโอเคครับหลังจากนั้นผมก็มาที่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์นะเพื่อเอาตัวแบล็คเบอร์รี่แล้วก็เห็ดเนี่ยมาคอมพีตัว for raking bundle นะฮะเรียบร้อยไปแล้วหลังจากนั้นนะผมก็โตเตไปในเมืองนะครับสรุปว่าหุยเราเจอฮาเซลนัทอีกวันนี้เวลาเหลือนะดังนั้นผมคิดว่าผมก็จะไปตกปลานะครับเพราะเรายังมีอีก1ปลาของฤดูนี้ที่ต้องคอมพีทนะก็คือตัว Tiger Trout นะครับทำให้ผมเนี่ยก็ต้องมุ่งหน้าไปที่ River นะตกกันง่ายๆเลยแล้วก็สำเร็จครับตอนนี้นะ 5:00 นกว่าแล้วผมก็ได้ Tiger Trout เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทั้ง Hazelnut แล้วก็ Tiger Trout เนี่ยไปไว้ที่ Community Center อีก1รอบโอ้เวลาเหลือเยอะมากเลยทำอะไรดีเพื่อนๆจะทำอะไรล่ะลงเหมืองสิตอนนี้นะฮะจะ 2:00 นะครับ 1:40 แล้วนะครับผมก็ลงเหมืองไปได้แบบไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะเราเหนื่อยมากนะครับดังนั้นนอนดีกว่าฝันดีทุกคนโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยชีวิตชาวไร่เราเริ่มอู้ฟู่ขึ้นเรื่อยๆแล้วต้องคอยติดตามนะว่าเป็นยังไงกันต่อวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ